สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาถึงหัวข้อเรื่องของ Google Chrome นะครับ Search Engine กลายเป็น Yahoo นะครับวิธีการแก้นะครับและหลายคนเนี่ยถนัดการใช้ Google เป็นหลักนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีเราเข้าเว็บอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยนะครับแล้วถูกเปลี่ยนค่า default ของ Search Engine เป็น Yahoo เนี่ยบางคนหาวิธีเปลี่ยนกลับไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยน Search Engine กลับมาเป็น Googleนะครับวิธีการนะครับเราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่บริเวณ3เลือกปุ่ม3จุดขวามือบนนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่า setting นะครับถ้าเมนูภาษาไทยก็จะเป็นการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับมาดูทางซ้ายมือนะครับตรง Search Engine ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเห็นมั้ยฮะตอนนี้เรามันตั้งเป็น Yahoo อยู่บางครั้งเนี่ยมันตั้งโดยที่เราไม่ได้ไปกดนะครับมันตั้งมันเองนะครับวิธีแก้เราก็มาเปลี่ยนตรงเนี้ยคลิกนะครับก็ไปเลือก Search Engine ตัวที่เราต้องการนะครับก็เลือกเป็น Google ไปนะครับทีนี้เวลาเราเซิร์ชเนี่ยสมมติเซิร์ชคำว่าแมวมันก็จะเป็นเซิร์ชโดย Google แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็น Bing นะครับเวลาเซิร์ชตรงนี้ก็จะเป็นเซิร์ชด้วย Bing ผลการค้นหามันก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าถนัดตัวไหนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะถนัด Google เป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับโอเคครับลองเอาไปแก้ดูนะครับผมขอบคุณครับ